ขายดีเจ๊งขายดีแต่เจ๊งทำไมอ่ะอ๋ออันนี้เป็นปกติเลยหลายเจ้าของหลายคนทำธุรกิจมันชอบแบบเคยขายดีแต่ตัวเองไม่ได้ดูแลตัวถึงไงคือลาล้าวันๆก็สัมภาษณ์อย่างเงี้ยเอาแต่สัมภาษณ์นั่งสวยๆถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ครัวข้างในมันมีปัญหาเรื่องต้นทุนคือต้นทุนบางทีคงไม่อยู่ในเอาไม่อยู่เลยนะคือกุ้งตัวหนึ่ง6 บาทถึง 10 บาทผัดไทยจานนึงใส่กุ้ง3 ตัวในสูตรเขียนขึ้นมาแล้วเท่านี้แต่ตอนใส่จริงๆใส่5 ตัวงั้นต้นทุนจาก 30% ก็ 50-60% บานเลยบานสองก็คือกุ้งซื้อมาจากแม่ครัวก็บวกเงินแล้วอ๋อจ่ายแล้วทุจริตนะแล้วก็เอากลับมาก็กลับบ้านมั่งแล้วก็ไว้ในตู้เย็นไม่ first in first out เสียมั่งคือมันทุกอย่างมันรั่วไปหมดเลยนะแค่เชียร์กงด้วยหน้าเผลอๆผมว่ารวมทั้งเสิร์ฟก็โกงเพราะว่าไหนๆมีคนโกงแล้วมีคนเหมือนกับต่างคนรวมเข้ามากินอ่ะพอรับชั้นกันทั้งระบบอ่ะก็ใช้ขวามีแต่คนโกงนี่เราอยู่คนเดียวเราก็โง่ใช่ไหมก็โกงหมดเลยใช่ป่ะขายดีแต่เราไม่ได้ดูไงน้ำตาไหลขายดีสิ้นเดือนขาดทุน